ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามครับสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้นะครับผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันถึงเรื่องราวสำคัญนะครับของคนไทยนะครับนั่นก็คือวาระของการเฉลิมฉลอง240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหรือว่าในวาระที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของการปกครองของอาณาจักรแห่งนี้ต่อเนื่องกันมายาวนานถึง240ปีแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่21เมษายนเนี่ยนะครับจนถึงวันที่24เมษายนเนี่ยนะครับรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีการจัดงานถูกต้องไหมครับงานที่ชื่อว่าใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีโอกาสได้เยี่ยมชมงานทีนี้เนี่ยเรื่องนึงที่ผมอยากจะนำมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของกรุงเทพนะครับในฐานะที่เป็นมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงนะครับที่เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆนะครับหลายๆท่านเองเวลาพูดถึงกรุงเทพมหานครหรือว่าเวลาพูดถึงจำนวนจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนก็จะสับสนว่าอะไรสับสนว่าตกลงประเทศไทยมีกี่จังหวัดคำตอบที่ถูกต้องก็คือประเทศไทยมีทั้งหมด76บวก1จังหวัดเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นจังหวัดนะครับแต่ว่าเราถือว่ามีรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทยนะครับใช้คำว่ากรุงเทพมหานครนะครับไม่ได้ใช้คำว่าจังหวัดเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่ว่ากรุงเทพเองความแตกต่างของการบริหารจัดการก็คือเรามีการเลือกตั้งสมาชิกสภากทม.นะครับเรามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับเรามีเรื่องของการออกกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้ในกทม.นะครับในระดับหนึ่งที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆนะครับที่จะมีจุดศูนย์กลางออกไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจากกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครนะครับมีคำขวัญด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่ากรุงเทพมหานครมีคำขวัญก็คือกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวางงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครนอกจากนั้นแล้วนะครับยังถือว่าเป็นจังหวัดถือว่าเป็นเมืองหลวงนะครับที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกด้วยนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านเองก็คงจะรู้นะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีชื่อที่ยาวมากนะครับแล้วก็ได้รับบันทึกลงใน Guinness Book World Records ด้วยนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นชื่อของเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกนะครับชื่อเต็มของกรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ถ้าให้ถอดความหมายนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยจำได้นะครับเพราะว่ายังร้องเพลงของอัศนีวสันต์ได้นะครับที่เอาชื่อของกรุงเทพมหานครเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงนะครับแต่ว่าความหมายเต็มๆของชื่อกรุงเทพมหานครแปลว่าอะไรนะครับผมขออนุญาตนำเอาความหมายของกรุงเทพมหานครชื่อยาวเนี่ยนะครับมานำเสนอนะครับว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นะครับตรงนี้เขาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นพระมหานครอันกว้างใหญ่นะครับดุจเทพนครนะครับแล้วก็เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตนะครับมหินทรายุทธยานะครับเป็นมหานครที่ไม่มีใครลบชนะได้นะครับมหาดีหลบภพนะครับมีความงามอันมั่งคนและเจริญยิ่งนะครับนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการนะครับเวลาเราพูดถึงแก้ว9ประการนี่หลายๆท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะแก้ว9ประการหรือว่านพรัตน์เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับนพรัตน์เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของรัตนชาตินะครับกับดวงดาวทั้ง9นะครับที่มีความสัมพันธ์กันนะครับเราพบว่าดวงดาวทั้ง9เนี่ยก็แน่นอนมันพูดถึงเรื่องของจักรราศีถูกต้องไหมครับและแต่ละดวงดาวเองเนี่ยก็มีลักษณะที่เขาเอามาจำลองเป็น
อัญมณีรูปแบบต่างๆนะครับอัญมณีทั้ง9นะครับก็กลายเป็นคำขวัญ นะครับที่เขาพูดถึงกันนะครับโดยการให้ความหมายของรัตนชาติทั้ง9ประการเนี่ยนะครับมีการระบุไว้นะครับมีการทำรีเสิร์ชเอาไว้นะครับว่าอยู่ในคัมภีร์ปาริชาตชาดกนะครับบทที่2สโลกที่21หน้า36ถึง37นะครับแก้ว9ประการหรือว่ารัตนชาตินะครับก็ประกอบไปด้วยทับทิมบริสุทธิ์เป็นรัตนะของอาทิตย์ไข่มุกที่ขาวบริสุทธิ์โดยแท้ธรรมชาติเป็นรัตนะของจันทร์ปะการังแก้วประวานเป็นรัตนะของอังคารมรกตเป็นรัตนะของพุธบุษราคัมเป็นรัตนะของพฤหัสบดีเพชรเป็นรัตนะของศุกร์ไพลินเป็นรัตนะของเสาร์โกเมนเอกเป็นรัตนะของราหุลและไพฑูรย์เป็นรัตนะของเกตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปก็คือแก้ว9ประการหรือว่านพรัตน์ที่บอกว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแก้วทั้ง9ประการเนี่ยประกอบไปด้วยเพชรดีนะครับมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองสวยสดบุษราคัมแดงแก่ก่ำโกมลเอกสีหมอกเมฆนิลการมุกดาหารหมอกมัวแดงสลัวเพทายสังวานสายไพฑูรย์นะครับเริ่มจากเพชรขาวรัตนะของดาวพระศุกร์ทับทิมแดงของดาวพระอาทิตย์นะครับมรกตเขียวรัตนะของดาวพระพุธแซฟไฟร์นะครับหรือว่าบุษราคัมเหลืองทองรัตนะของดาวพฤหัสบดีโกเมนสีเลือดหมูรัตนะของดาวราหูไพลินสีน้ำเงินรัตนะของดาวพระเสาร์มูนสโตนนะครับหรือว่ามุกดาหารรัตนะของพระจันทร์แล้วก็เทไทยนะครับสีส้มหรือว่าสีแดงสลัวเนี่ยนะครับรัตนะของพระอังคารนะครับแล้วก็พลอยตาแมวนะครับหรือว่าไพฑูรย์ก็เป็นรัตนะของพระเกศเพราะนั้นพอรวมกันแบบนี้ได้นะครับก็จะได้สิ่งที่บอกว่านพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์นะครับก็คือเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการอุดมราชนิเวศมหาสถานนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่น่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศขนาดใหญ่โตมากมายนะครับอมรพิมานอวตารสถิตเป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งก็หมายถึงพระรามนะครับที่ลงมาอวตารเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์นะครับซึ่งเราก็มีคติความเชื่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นในหลวงแต่ละพระองค์ของเราเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคิงรามานะครับซึ่งท้าวเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้นะครับก็คือประโยคสุดท้ายที่บอกว่าสักกะทัตตยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เพราะนั้นชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิรกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะคัตยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เนี่ยก็แปลว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีใครลบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งท้าวสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตเอาไว้คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastสำหรับใน Guinness Book World Records นะครับที่มีการถอดเสียงออกมาเป็นอักษรโรมันนะครับก็คืออักษรโรมันที่ใช้ในภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับก็มีการถอดออกมานะครับแล้วก็ทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับในหนังสือ Guinness Book World Records โดยมีตัวอักษรทั้งหมด169ตัวอักษรนะครับแล้วก็มีการถอดความหมายนะครับของชื่อกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ครับ City of Angels, Great Cities of Immortals, Magnificent Cities of the Nine James, Seat of the King, City of Royal Palaces, Home of Gods Incarnate, Erected by Visakhama at Indra Behest นะครับก็ตรงกับที่เมื่อกี้ผมขยายความเป็นภาษาไทยแต่ว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายๆคนก็บอกเอ้าเฉลิมฉลองครบรอบ240ปีเราเริ่มต้นนับ240ปีเนี่ยวันไหนจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครธนบุรีนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองใหม่แต่อย่างใดนะครับจริงๆแล้วทั้งฝั่งธนทั้งฝั่งกรุงเทพเนี่ยแต่เดิมถูกเรียกรวมกันว่าธนบุรีศรีมหาสมุทรธนบุรีศรีมหาสมุทรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองท่าสำคัญของราชอาณาจักรอยุธยาต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าด่านสำคัญที่สุดของ
ราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับต้องนึกภาพว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่มันมีความคดเคี้ยวเลี้ยวลดมากๆไอ้ความคดเคี้ยวเลี้ยวลดตรงนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อที่ธรรมชาติจะรังสรรค์ไม่ให้น้ำทะเลล้นเกินนะครับหรือว่าเวลาน้ำทะเลหนุนเนี่ยไม่ให้น้ำทะเลมันเป็นลิ่มน้ำเค็มเข้ามาในแม่น้ำการเกิดขึ้นของแม่น้ำเนี่ยก็จะทำให้แม่น้ำเคี้ยวคดนะครับเป็นโค้งต่างๆการเคี้ยวคดเป็นโค้งต่างๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับประโยชน์ก็คือการไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการชะลอน้ำนะครับไม่ให้น้ำจืดจากบนแผ่นดินเนี่ยไหลลงทะเลเร็วเกินไปการคดเคี้ยวพวกนี้ก็ทำให้เกิดคลองแขนงแยกย่อยออกไปพื้นที่เหล่านี้ก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆแต่แม่น้ำเจ้าพระยาขนาดใหญ่ที่ลัดเลี้ยวเคี้ยวคดเนี่ยก็ทำให้การเดินทางการคมนาคมขนส่งเนี่ยมันเสียเวลามากๆดังนั้นหนึ่งในหน้าที่ของกษัตริย์อยุธยาในสมัยก่อนนะครับก็คือเรื่องของการที่จะเปลี่ยนเส้นทางน้ำนะครับโดยการสร้างระบบชลประทานและระบบโลจิสติกโดยการขุดคลองลัดครับจากแม่น้ำที่โค้งเป็นรูปคล้ายๆตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว C ลองนึกภาพตัว C นะครับที่ขาด้านหนึ่งกับขาด้านหนึ่งเนี่ยมันแทบจะมาชนกันเลยเราก็ขุดคลองซะเพื่อที่จะเชื่อมให้ขาของตัว C ด้านบนกับขาของตัว C ด้านล่างกลายเป็นแม่น้ำเพราะนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาแล้วโค้งเป็นรูปตัว C ก็ถูกตัดเป็นคลองลัดต่างๆแล้วพอตัดเป็นคลองลัดต่างๆแม่น้ำเจ้าพระยาก็เปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่ต้องไหลโค้งไปตามความโค้งของตัว C ก็ไหลตัดตรงจากขาบนสู่ขาล่างของตัว C แม่น้ำที่ขุดใหม่ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ในขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมก็จะกลายเป็นคลองขนาดต่างๆเพราะฉะนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมเนี่ยนะครับในสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชสมเด็จพระชัยราชาธิราชก็ประมาณสักเมื่อกว่า500ปีที่แล้วนะครับพุทธศักราช2000กับอีก65นะครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชแห่งราชอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็ให้มีการขุดคลองลัดเขาเรียกว่าคลองลัดบางกอกคลองลัดบางกอกก็เลยทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่คล้ายๆเป็นรูปตัว C เนี่ยทางด้านเหนือเชื่อมลงมาถึงทางด้านใต้นะครับกลายเป็นคลองขนาดเล็กและคลองลัดก็ขยายใหญ่ขึ้นเพราะน้ำมันไหลตรงมันไหลได้เร็วกว่าใช่ไหมครับตลิ่งก็พังลงไปเรื่อยๆกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่แม่น้ำคลองลัดตรงนี้นะครับก็ปัจจุบันก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่อยู่ตรงพระบรมมหาราชวังแล้วก็พระวัดพระแก้วในขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมนะครับทางตอนเหนือก็กลายเป็นคลองลัดที่ชื่อว่าคลองบางกอกน้อยแล้วก็มาเชื่อมออกทางตอนใต้ที่เรียกว่าคลองบางกอกใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ก็เชื่อมโยงถึงกันและบริเวณตรงนี้แหละครับถูกเรียกรวมกันว่าธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งธนบุรีศรีมหาสมุทรเนี่ยก็จะอยู่คู่กันกับอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดสมุทรปราการอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเขาทำมาค้าขายเขาทำมาค้าขายกับทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรือสำเภาไม่ว่าจะเป็นจากเปอร์เซียจากอินเดียจากมะละกานะครับจากญี่ปุ่นจากริวกิวจากจีนนะครับก็เดินทางเข้ามาในอ่าวไทยเมื่อเดินทางเข้ามาถึงอ่าวไทยปั๊บเรือต้องจอดอยู่ที่นอกชายฝั่งก่อนยังเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องกัปตันก็ต้องลงเรือเล็กกัปตันลงเรือเล็กแล้วก็เอาพระราชสารของกษัตริย์แต่ละประเทศเนี่ยมาลงทะเบียนคล้ายๆลงทะเบียนมาผ่านอิมมิเกรชันก่อนอิมมิเกรชันแล้วก็คัสตอมโปรซีเจอร์เนี่ยก็จะทำกันที่เมืองที่เรียกว่าธนบุรีศรีมหาสมุทรเพราะนั้นคำว่าธนเนี่ยก็คือธนบัตรเนี่ยหมายถึงเงินครับเมืองตรงนี้ก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางเป็นเมืองท่าต่างๆนะครับแล้วก็มีเมืองที่เป็นปราการนะครับเป็นด่านป้องกันภัยก็คือสมุทรปราการเพราะนั้นสมุทรปราการกับธนบุรีก็อยู่คู่กันมาโดยตลอดเพราะนั้นพอลงเรือเล็กมานะครับผ่านกระบวนการอิมมิเกรชันผ่านคัสตอมเคลียร์แลนซ์ได้เสร็จปั๊บคราวนี้ก็ต้องมีหมายไปที่อยุธยาอยุธยาก็จะส่งคำสั่งมาว่าโอเคเรือลำนี้สามารถที่จะผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปได้เพราะนั้นกัปตันก็จะลงมาเรือลำใหญ่ที่พระประแดงนะครับบริเวณพระประแดงบริเวณสมุทรปราการเนี่ยก็จะมีโกดังเก็บสินค้านะครับมีที่เก็บสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็เอาเรือเนี่ยเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาพอเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาปุ๊บนะครับทำเลที่ตั้งอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือปัจจุบันตรงที่ที่เป็นปากคลองบางกอกใหญ่นะครับทางฝั่งธนแล้วก็บริเวณที่เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นโรงเรียนราชินีนะครับทางฝั่งกรุงเทพเนี่ยในอดีตสองข้างจะมีป้อมปราการขนาดใหญ่นะครับที่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์ป้อมเนี้ยนะครับแต่เดิมชื่อว่าป้อมวิชเชียรป
้อมวิชเยนก็จะอยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งฝั่งตะวันตกก็ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งตะวันออกปัจจุบันก็เป็นโรงเรียนราชินีเป็นวัดโพป้อมเนี้ยแต่เดิมชื่อวิชเยนนะครับป้อมวิชเยนทั้งสองข้างก็จะมีโซ่ขนาดใหญ่ขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับเพื่อที่จะป้องกันภัยจากข้าศึกและในขณะเดียวกันเรือลำไหนยังไม่เสียภาษียังไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านโซ่นี้ได้ตอนหลังเนี่ยป้อมทางฝั่งพระนครนะครับก็ถูกลื้อออกไปนะครับเหลือแต่เฉพาะป้อมทางฝั่งธนแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากป้อมวิชเยนนะครับเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ปัจจุบันนี้ป้อมวิชัยประสิทธิ์ก็ยังอยู่นะครับไปดูได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับไอคอนสยามเพราะนั้นเมืองตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญในอดีตมาโดยตลอดนะครับที่เรียกว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรเนี่ยจริงๆก็มีชื่อเพราะๆเหมือนกับชื่อของกรุงเทพมหานครที่ยาวๆด้วยนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะขออนุญาตนำชื่อของเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรแบบยาวๆมาเล่าให้ฟังเวลาเขาพูดถึงกรุงเทพในสมัยก่อนก็คือจะเป็นกรุงศรีอยุธยาหรือจะเป็นกรุงธนบุรีเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ใช้ชื่อว่าเป็นกรุงเทพด้วยกันทั้งสิ้นกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรเนี่ยนะครับแต่เดิมนะครับเขาก็จะใช้ชื่อว่ากรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิรกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อันนี้ก็เป็นชื่อหนึ่งที่มีการเรียกไว้นะครับแล้วก็เรียกชื่อของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับว่าเป็นผู้ครองกรุงแห่งนี้นะครับชื่อค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับผมยกมาจากหนังสือสุภาอักษรเสนาบดีกรุงธนบุรีกำกับพระราชสถานในพุทธศักราช2314นะครับเขาออกชื่อของสมเด็จพระเจ้าตากไว้ดังนี้ครับพระศรีสันเพชรสมเด็จบรมธรรมิกราชาธิราชพระเจ้ารามาธิบดีบรมจักรพรรดิสอนบวรราชาธิบดินหริหรินทราธิบดีศรีวิบูรยคุณรุจิตฤทธิรามีสวนบรมธรรมิกราชาเดโชชัยพรมเทพาดิเทพตรีภูวนาธิเบศโลกเชษวิสุทธะมกุฏประเทศคดามหาพุทธางกูลบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้ากรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อเต็มนะครับของพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่ว่าแน่นอนครับไม่มีต่างชาติคนไหนเรียกชื่อธนบุรีศรีสมุทรหรอกนะครับถึงแม้ว่าความหมายจะทำให้เราเข้าใจว่าเป็นเมืองท่าสำคัญทุกคนเรียกเมืองท่าแห่งนี้ว่าบางกอกทีนี้ไอ้ชื่อว่าบางกอกเนี่ยมาจากไหนชื่อว่าบางกอกเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าที่เป็นชื่อบางกอกเนี่ยมันสอดคล้องกับที่หลายๆนักการค้าทั่วโลกนะครับขนานนามว่าธนบุรีแล้วก็กรุงเทพซึ่งเรียกรวมกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนิวอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมก็เป็นเมืองหลวงนะครับที่ขึ้นชื่อแน่นอนในเรื่องของคลองถูกต้องไหมครับเพราะว่าคลองที่ตัดขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่หรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมเนี่ยมันมีคลองเป็นจำนวนมากครับแล้วพอมีคลองเป็นจำนวนมากก็ทำให้บริเวณที่ปัจจุบันเป็นกรุงเทพทั้งฝั่งกรุงเทพแล้วก็ฝั่งธนเนี่ยกลายเป็นเหมือนเกาะต่างๆครับแน่นอนฝั่งกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้เราก็จะรู้จักเกาะรัตนโกสินทร์ถูกต้องไหมครับที่มีคูพระนครมีคลองหลอดตัดต่างๆฝั่งธนบุรีนะครับก็แน่นอนจากคลองบางกอกน้อยนะครับก็จะมีการขุดคลองบางกอกน้อยเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ขนานกับแนวของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับกลายเป็นคูพระนครของกรุงธนบุรีแล้วก็มีคลองที่ซอยย่อยนะครับระหว่างคูพระนครกับแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมมีคลองมอนนะครับทางตอนเหนือคลองวัดแจ้งนะครับก็อยู่เหนือวัดอรุณนะครับแล้วก็ลงมาถึงคลองบางกอกใหญ่ในขณะเดียวกันนะครับจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่เป็นคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่เนี่ยก็มีคลองจำนวนมากคลองขนาดใหญ่ที่ถูกตัดนะครับเพื่อที่จะทำให้แผ่นดินตรงนี้กลายเป็นเกาะเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยก็อย่างเช่นนะครับทางฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีคลองชักพระนะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายของคลองจำนวนมากทางฝั่งตะวันตกมีคลองบางระมาดคลองบางพรมคลองบางเชือกหนังคลองบางแวกคลองบางจากคลองภาษีเจริญคลองสนามชัยและคลองสำเร็จนะครับที่ขุดออกไปจากคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่เพราะฉะนั้นด้วยความที่มีคลองเป็นจำนวนมากและแน่นอนมันล้อมรอบแผ่นดินอยู่แผ่นดินตรงนี้ก็สูงขึ้นมาจากคลองประกอบกับการที่แผ่นดินตรงนี้มันสูงเหนือระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีการทำสวนยกร่องก็พื้นดินก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกแล้วก็มีน้ำล้อมรอบขึ้นไปอีกชาวตะวันตกจำนวนมากก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนี้เป็นนิวอัมสเตอร์ดัมในขณะที่เกาะพวกนี้คนไทยสมัยก่อนจะเรียกว่าโคกเมื่อมีโคกอยู่เป็นจำนวนมากอะไรก็ตามที่อยู่มากๆก็จะเรียกว่าบางใช่ไหมครับอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นนาจำนวนมากก็บางนา
พื้นที่ที่มีปลามากๆก็บางปลาม้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นโคกอยู่เป็นจำนวนมากก็เลยถูกเรียกว่าบางโคกนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสหนึ่งนะครับจากคำว่าบางโคกหรือคำว่าบางเกาะที่แบบว่ามีเกาะอยู่เป็นจำนวนมากมีโคกอยู่เป็นจำนวนมากพอฝรั่งเรียกก็เลยเรียกเป็นบางเกาะบางเกาะจากคำว่าบางเกาะหรือว่าบางโคกในขณะเดียวกันบางคนก็บอกไม่ใช่ที่เรียกบางเกาะเนี่ยมาจากบริเวณวัดอรุณนี่แหละซึ่งแน่นอนเป็นวัดสำคัญถูกต้องไหมครับพอเข้ามาจากปากน้ำมาถึงเมืองธนบุรีมาถึงเมืองกรุงเทพก็จะเห็นวัดแห่งนี้ซึ่งเจดีย์สมัยก่อนก็ไม่ได้ใหญ่อย่างทุกวันเนี่ยนะครับวัดอรุณแต่ว่าก็ค่อยๆใหญ่โตมโหฬารขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นสัญลักษณ์เลยว่ามาถึงเมืองตรงนี้แล้วและวัดอรุณเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดบางมะกอกเพราะว่าบริเวณตรงนี้เต็มไปด้วยต้นมะกอกน้ำครับก็เลยถูกเรียกว่าบางมะกอกแล้วก็กร่อนไปจนเหลือคำว่าบางกอกแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพื้นที่ตรงนี้ที่เรียกว่าธนบุรีสีมหาสมุทรซึ่งรวมทั้งฝั่งธนฝั่งกรุงเทพเข้าด้วยกันเนี่ยก็ถูกเรียกว่าบางกอกรวมกันมาโดยตลอดและแน่นอนครับทั้งสมเด็จพระเจ้าตากนะครับแล้วก็พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นขุนนางใกล้ชิดเป็นคณะผู้บริหารนะครับก็มีดำริเห็นพ้องต้องกันแล้วแหละว่าในที่สุดอะราชอาณาจักรแห่งนี้จะต้องย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีเข้ามาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือมาอยู่ทางฝั่งกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนี้เมื่อต้องย้ายฝั่งก็กำลังดำเนินเรื่องวางผังเมืองนะครับมีการมอบหมายนะครับให้ขุนนางไปเริ่มต้นวางดูทำเลที่ตั้งนะครับว่าพื้นที่ที่ตั้งที่เหมาะเจาะที่จะไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่จะใช้แม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นคูน้ำคูเมืองขนาดใหญ่ถูกต้องไหมครับเพราะต้องอย่าลืมว่าตลอดราชการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยนะครับยังมีภัยสงครามจากพม่ามาโดยตลอดนะครับราชอาณาจักรตองอูใหม่เนี่ยก็พยายามที่จะบุกเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเรามีสงครามหลายครั้งมากเลยนะครับตั้งแต่สงครามบางกุ้งสงครามบางแก้วสงครามก้าวทับนะครับสงครามท่าดินแดงนะครับมาจนถึงสงครามอาแซบุนกี้ถูกต้องไหมครับที่ตอนนั้นเองก็เกือบจะเสียเมืองเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นฝั่งพม่าเนี่ยน่ากลัวในขณะที่ฝั่งตะวันออกของเราแน่นอนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมนะครับในการไปบุกแล้วก็ยึดครองเขมรได้เพราะนั้นการปราบฝ่ายเขมรเราค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับหลายๆครั้งเจ้านายเขมรก็เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทั้งของพระเจ้ากรุงธนบุรีทั้งของในหลวงรัชกาลที่1เพราะนั้นฝั่งตะวันออกปลอดภัยฝั่งตะวันตกเป็นภัยคุกคามดังนั้นการย้ายเมืองหลวงจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับคูเมืองป้องกันภัยจากการรุกรานของพม่าจึงถือเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถูกวางไว้ตั้งแต่สมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีละนะครับแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะครับก็เกิดการปราบดาพิเศษขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเองเนี่ยก็ขึ้นเสวยราชสมบัตินะครับแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าก็คือวันจักรีนะครับ6เมษายนพุทธศักราช2325เพราะนั้นในหลวงรัชกาลที่1ก็ขึ้นครองราชแล้วก็ยังคงครองราชอยู่ที่กรุงธนบุรีจนกระทั่งหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการนะครับให้พระยาธรรมธิกรแล้วก็พระยาวิจิตรนาวีเนี่ยนะครับเป็นแม่กองคุมช่างแล้วก็ไพร่ไปวัดระยะนะครับกะเกณฑ์จัดที่ดินนะครับให้เรียบร้อยทางฝั่งพระนครนะครับก็คือฝั่งที่จะเป็นฝั่งของกรุงเทพณปัจจุบันนี้ทำการย้ายคนนะครับจัดตั้งวางผังเมืองเรียบร้อยนะครับก็เลยมีพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นโดยพิธียกเสาหลักเมืองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำย่ำรุ่งแล้วย่ำรุ่งก็คือ6โมงเช้าถูกต้องไหมครับ6โมงเช้ากับอีก54นาทีของปีขานจุลศักราช1144จัตวาศกแน่นอนถ้าถอดเป็นวันที่แบบปัจจุบันก็ตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลา6นาฬิกา54นาทีแล้วหลังจากนั้นนะครับพิธีปราบดาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่1จึงเกิดขึ้นในวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2325เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการนับวันว่ากรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพของเราเนี่ยเป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็จะเริ่มต้นจากวันที่มีการทำพระราชพิธียกเสาหลักเมืองซึ่งเกิดขึ้นในวันที่21เมษายนของปีพุทธศักราช2325ดังนั้นวันที่21เมษายนพุทธศักราช2565จึงเป็นวาระครบรอบ240ปีของการที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
แต่ว่าอย่างที่เรารู้แล้วครับว่าการเป็นเมืองหลวงเนี่ยมันวางอยู่บนเมืองท่าแต่เดิมเมืองท่าแต่เดิมที่เป็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองปากทางสู่การค้าทั้งหลายนะครับของราชอาณาจักรอยุธยาต่อเนื่องมาถึงราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตรงนี้เนี่ยถือว่าอยู่บนพื้นที่ที่เป็นทำเลที่ตั้งทางการค้าและไม่ใช่ทำเลที่ตั้งทางการค้าในประเทศด้วยนะครับเป็นทำเลที่ตั้งการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นกรุงเทพนะปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่กันอย่างหลากหลายครับไม่ได้คนอยู่กันแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าความเป็นประเทศไทยความเป็นประเทศสยามความเป็นประเทศที่มีอารยะนะครับเป็นเมืองท่าค้าขายและกลายเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเนี่ยเกิดขึ้นจากการอยู่รวมกันของชุมชนต่างชาติต่างภาษาจำนวนมากที่มาอยู่รวมกันในมหานครแห่งนี้เพราะนั้นกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยจึงเป็นเหมือนกับ melting pot ขนาดใหญ่ที่เป็นเมืองท่าสำคัญที่มีคนจากหลากหลายทั่วโลกนะครับมาอยู่ตรงนี้เราเห็นชุมชนชาวตะวันตกนะครับแน่นอนป้อมวิชเยนหรือว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยถูกออกแบบและรังวัดโดยกองทหารแล้วก็นายช่างจากฝรั่งเศสนะครับที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางเจ้าพญาวิชัยเยนหรือว่าคอนสแตนตินฟอลคอนแล้วก็มีกองทหารดูแลป้อมแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะครับออกไปสมัยของสมเด็จพระเพทราชานะครับแต่ก็ยังมีการค้าขายกับโปรตุเกสก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในตำบลที่เป็นพระประแดงปัจจุบันนะครับสมุทรปราการในการทำโกดังเก็บสินค้านะครับเรือที่เข้าไปขายจากอยุธยาพอจะเดินทางกลับออกจากอยุธยาก็ต้องมากว้านซื้อสินค้าในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นมีชุมชนชาวตะวันตกขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่นี้เช่นเดียวกันครับเวลาเราไปปราบปรามหัวเมืองต่างๆเวลาเราไปทำสงครามกับประเทศต่างๆในอดีตเราไม่ได้ต้องการพื้นที่นะครับพื้นที่มีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นบำเหน็จสงครามจากการทำสงครามแต่ละครั้งจึงหมายถึงช่างฝีมือจึงหมายถึงทรัพย์สมบัติมหาศาลจึงหมายถึงแรงงานจำนวนมากที่เราเทครัวหรือย้ายคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางของอำนาจก็คือมาอยู่ที่อยุธยามาอยู่ที่ธนบุรีและมาอยู่ที่รัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นกรุงเทพธนบุรีจึงมีชุมชนของทั้งชุมชนเขมรชุมชนยวนชุมชนพม่าชุมชนมอญแล้วก็ชุมชนที่เราค้าขายชุมชนลาวด้วยชุมชนลาวชุมชนเงี้ยวก็อยู่ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกับชุมชนของกลุ่มอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นชุมชนของชาวอินเดียที่มาค้าขายชุมชนของชาวจีนชุมชนของชาวญี่ปุ่นและริวกิวที่มาค้าขายก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับปัจจุบันในกรุงเทพมหานครเรายังเห็นย่านสำคัญสำคัญนะครับที่เป็นย่านการค้านะครับมีการบันทึกไว้ด้วยนะครับถ้าไปดูที่ศาลารายรอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับวัดโพซึ่งแน่นอนเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีการวาดภาพชุมชนต่างๆของชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยมากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวสิงหลชาวกะเหรี่ยงแอฟริกาดอยช์นะครับก็คือดัตช์นะครับอิตาเลียนนะครับฝรั่งเศสยิปเซตอ่านยิปเซตอ่านคืออียิปต์นะครับสากระฉวนนะครับสากระฉวนคืออินเดียทางด้านตอนใต้ญี่ปุ่นนะครับอาหรับนะครับกลุ่มตุรกีนะครับกลุ่มตุรกีก็คือชาวตุรกีนะครับแขกประธานปัจจุบันก็อินเดียเหนือปากีสถานนะครับแขกจูเลียนะครับแขกจูเลียนี่คืออินเดียทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะครับรูชปีตาสบากรูชปีตาสบากปัจจุบันก็คือรัสเซียจากปีเตอร์สเบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับภาพรูชตาตานะครับก็คือรัสเซียที่มาจากทางด้านไซบีเรียนะครับภาพมอญกระแซนะครับปัจจุบันก็คืออินเดียทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมณีปุระนะครับเงี้ยวปัจจุบันคือเชียงใหม่นะครับพม่าฮินดูมลายูพราหมณ์พราหมณ์ราเมศนะครับพราหมณ์จามนะครับจามก็คือเวียดนามทางตอนใต้แล้วก็ชวาลาวยวนหุยหุยนะครับหุยหุยคือจีนฮ่อนะครับเกาหลียวนจีนเขมรนะครับริวกิวนะครับมีทั้งหมด32ชาติภาษาครับที่มีปรากฏอยู่ในกำแพงรายรอบสารารายรอบของวัดพระเชตุพนเพราะนั้นกรุงเทพไม่ใช่เป็นแค่ศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทยแต่เป็นเมืองท่าสำคัญทางการค้าของโลกมาตลอด240ปีและในพอดแคสต์คราวหน้าผมจะค่อยๆขยายความครับว่าชุมชนต่างชาติต่างภาษาในกรุงเทพมหานครที่ร่วมกันสร้างความเจริญแห่งอาณาจักรแห่งนี้อยู่ตรงไหนบ้างและมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการเล่ารอบโลกหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter